เด็กมักชอบเล่นน้ำและการเล่นน้ำของเด็กสามารถเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งคุณเอาแก้วเล็กๆกับชามใบใหญ่ให้เด็กแล้วพูดว่าต้องตักน้ำกี่แก้วถึงจะเติมน้ำในชามได้เต็มให้เด็กเดาคำตอบจากนั้นทดลองโดยตักน้ำใส่ชามใหญ่เรามาหาคำตอบกันเถอะตักน้ำใส่ชามไปกี่แก้วจำนวนแก้วที่ตักมากหรือน้อยกว่าที่คุณเดาไว้ การคาดคะเนทดสอบและการพูดคุยเป็นการที่เด็กได้ฝึกคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์